เรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับสองพี่น้องนานิและนินจาเมื่อต้องเจอกับเพื่อนบ้านจอมป่วนที่ไม่ใช่คนแต่เป็นไก่โต้งสุดซ่าเสือไทก้าขี้กลัวและสาวน้อยกอริลลาที่มีชื่อว่ากอลลี่วันนี้แก๊งเพื่อนบ้านจะมาสร้างความปั่นป่วนแค่ไหนต้องลองฟังกันแก๊งป่วนกวนเพื่อนบ้านตอนที่7ก็แค่แซวเล่นขำชะมัดเลยเนาะไทก้าดูรายการนี้ที่ไรฉันหยุดขำไม่ได้จริงๆว่าแต่กอลลี่หายไปไหนนะปกติตอนกลางคืนแบบเนี้ยก็ต้องมานั่งพักดูทีวีด้วยกันนี่นั่นสิหายไปนานแล้วนะหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกอลลี่เฮ้ยนายน่ะคิดมากอีกแล้วนะไทก้าแล้วนายไม่คิดว่ามันผิดปกติหรอไก่ต้องเดี๋ยวนะนายได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไหมอะและบรรยากาศคืนนี้มันก็ดูแปลกๆด้วยหรือว่าจะมีผีโอ้ไม่มีอะไรหรอกนะไทก้าเสียงมันดังมาจากในครัวนะลองไปดูกันนายไปคนเดียวเลยฉันรอให้กำลังใจอยู่ตรงนี้สู้ๆนะโอ้ยไปด้วยกันสิมาเร็วมาสิไม่ฉันไม่ไปอ้าผีเสียงดังอะไรกันเนี่ยไทก้าดูดีๆก่อนสินี่มันกอลลี่นะผีอะไรจะสวยขนาดนี้หน้านี่ตาถั่วจริงๆแต่ดูๆไปก็เหมือนผีได้เหมือนกันนะหน้าขาวอกเลยอะแถมยังเป็นผีกอลลี่หน้าผักด้วยทำไมเธอถึงเอาของกินไปไว้บนหน้าอย่างนั้นล่ะทั้งมะเขือเทศแตงกวาโอ๊ะอย่าบอกว่านั่นเธอเอาโยเกิร์ตของฉันไปทาหน้าน่ะโถหมดกันโยเกิร์ตแสนอร่อยโอ้ฉันอ่านหนังสือมานี่มันสูตรบำรุงผิวฉันดีเลยนะโยเกิร์ตและผักผลไม้พวกนี้นี่แหละจะทำให้ฉันหน้าเนียนใสกิ๊งอย่างเป็นธรรมชาติโอ้ยไม่มีสูตรไหนทำให้หน้าเธอสวยขึ้นมาได้หรอกนะกอลลี่หน้าเธอก็เป็นแบบนี้แหละกอริลลาจะมาหน้าขาวได้ยังไงนายโดนดีแน่แน่จริงก็มาจับให้ได้สิคุณกอลลัมเอ้ยคุณนายกอลลี่หน้าดำดีจังเลยเนาะทุกคนอากาศเช้านี้ดีแถมได้มาปิกนิกในสวนแบบนี้เนี่ยนี่ไก่โต้งมาวิ่งแข่งกันไหมได้เลยนายไม่มีทางชนะฉันหรอกนะเดี๋ยวก่อนนินจาพวกเรายังไม่ได้กินข้าวเช้ากันเลยนะแม่สั่งมาไม่ใช่หรอว่าก่อนจะไปเล่นน่ะให้กินแซนด์วิชเป็นอาหารเช้าก่อนหอมชะมัดกลิ่นเหมือนช็อกโกแลตเลยใช่แล้วแม่อบเค้กช็อกโกแลตที่พวกเราชอบมาให้ด้วยมากินกันเถอะอุ๊ยของโปรดฉันทั้งนั้นเลยงั้นไม่เกรงใจแล้วนะแซนด์วิชเนี่ยอร่อยจริงๆเดี๋ยวต้องลองชิมเค้กต่อกอลลี่เวลากินเนี่ยดูมีความสุขจังเลยนะงั้นก็กินเยอะๆเลยนะกอลลี่แหมจะดีร่าให้กอลลี่กินเยอะๆแบบนี้ไก่ต้งนายหมายความว่ายังไงโอ้โอสงสัยจะเปิดศึกกันอีกแล้วไม่มีอะไรฉันก็แค่เป็นห่วงเธอกลัวจะเดินเข้าประตูบ้านไม่ได้นะสิไก่ต้องแถมบ้านพวกเราก็เป็นบ้านไม้ด้วยแค่ที่เธอเดินตอนเนี้ยบ้านก็สะเทือนไปทั้งหลังแล้วอะไก่ต้องไม่ว่าฉันอ้วนเหรอก่อนอื่นก็วิ่งทันฉันก่อนนะนี่เราควรจะเข้าไปห้ามไหมเนี่ยสองคนนั้นเขาตีกันทุกวันเลยแหละช่วงเนี้ยเพราะไก่โต้งทำให้กอลลี่โมโหสินะแต่เมื่อกี้ที่ไก่โต้งพูดก็ตลกดีนะเป็นไงจ๊ะไปปิกนิกกันมาสนุกไหมก็ดีครับแม่ได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างหืมทำไมวันนี้เค้กเหลือเยอะจังล่ะจ๊ะคือวันนี้กอลลี่เขาไม่ได้กินเค้กนะคะเขาบอกว่าเขาอิ่ม
แต่ผมว่าน่าจะเพราะกอลลี่กลัวอ้วนมากกว่านะครับ คิดดูสิครับกอลลี่น่ะทั้งดำทั้งอ้วนถ้าอ้วนกว่านี้ก็คงจะกลายร่างจากกอลลิล่าเป็นหมูดำแล้วละมั้งครับ นินจา พูดอะไรแบบนั้นลูกครับแม่เค้กเหลือแบบนี้ก็ลาปากพ่อเลยเค้กช็อกโกแลตน่ะของโปรดพ่ออยู่แล้วกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าฝีมือแม่กินทีไรพ่อเลยอยากมีหลายๆมือทุกทีเลยเกี่ยวอะไรกันเหรอคะพ่อกินเค้กกับมีมือหลายๆมืออ้าวก็มันอร่อยมากจนอยากยกนิ้วโป้งให้หลายๆนิ้วเลยไงล่ะ เอ๊ะกอลลี่นี่นางั้นเดี๋ยวหนูออกไปเปิดประตูเองค่ะผมไปด้วยมีอะไรหรอกอลลี่เข้ามาในบ้านก่อนสิไม่เป็นไรดีกว่าฉันมาแค่แป๊บเดียวกอลลี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าสีหน้าดูไม่ดีเลยนั่นสิวันนี้กอลลี่ดูแปลกๆนะคือเธอว่าหน้าและตัวของฉันมันดำใช่ไหมอ้าวกอลลี่ก็เธอเป็นกอริลล่านี่นะกอริลล่าก็ต้องตัวดำสิก็ใช่แต่แล้วเรื่องอ้วนล่ะฉันก็อ้วนจริงๆใช่ไหมดูสิตัวฉันใหญ่กว่าพวกเธอตั้งเยอะนั่นก็ธรรมชาติของเธอนะกอลลี่กอริลล่าก็ต้องตัวใหญ่อยู่แล้วเฮ้ยก็ใช่อีกฉันมารบกวนเวลาพวกเธอสองคนมากแล้วฉันกลับก่อนนะน่าสงสารกอลลี่จังพี่ว่ากอลลี่จะต้องคิดมากเรื่องที่โดนไก่ต้มแซวแน่ๆเลยเห็นกอลลี่เป็นแบบนี้ผมเองก็รู้สึกผิดเลยที่เผลอขำตอนไก่ต้มแซวกอลลี่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้คงไม่ดีแน่ๆถึงเวลาชวนกันคิดถ้าเธอมีเพื่อนที่ชอบล้อเลียนรูปร่างหน้าตาของคนอื่นเธอจะทำยังไงลองฟังต่อจะเหมือนกับที่เราคิดไหมนะไก่ต้มคงเผลอแซวกอลลี่มากไปจนทำให้กอลลี่หมดความมั่นใจไปเลยแล้วลูกๆคิดจะทำยังไงกันล่ะจ๊ะนั่นสิคะนินจาเธอสนิทกับไก่ต้มไม่ใช่หรอลองไปคุยกับไก่ต้มดีไหมถึงผมจะเป็นคนชอบพูดอะไรตรงๆนะแต่พี่ก็รู้ว่าไก่โต้งน่ะดื้อจะตายให้ผมไปบอกเขาไม่มีทางเชื่อผมหรอกพ่อครับถ้าเป็นพ่อจะทำยังไงหรอครับอันนี้พ่อว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะลูกอย่างไก่โต้งลูกบอกว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเองมากคนอื่นไปพูดอาจจะไม่ได้ผลถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำให้เขาคิดได้ด้วยตัวเองผมว่าผมมีแผนนะแผนอะไรผมจะทำให้ไก่ต้มรู้สึกว่าเวลาตัวเองโดนล้อบ้างอ่ะจะเป็นยังไงแล้วถ้าไก่ต้มเกิดโกรธขึ้นมาจริงๆล่ะลูกมันจะไม่ทะเลาะกันไปใหญ่หรอไม่ลองก็ไม่รู้ครับผมว่าถ้าเขาโกรธขึ้นมาผมก็ไปขอโทษแล้วคุยกับเขาไก่ต้มเขาน่าจะเข้าใจแล้วก็หายโกรธได้นะครับงั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกรู้สึกว่าปัญหามันหนักขึ้นลูกก็ลองบอกพ่อกับแม่แล้วกันนะพ่อจะเป็นจอมพลังเข้าไปช่วยยกปัญหาออกให้ลูกๆเองครับคุณพ่อจอมพลังสวัสดีทุกคนวันนี้ฉันมีเกมสนุกๆมาให้ทุกคนเล่นพวกนายสนใจกันไหมเกมเหรอฉันชอบเกมฉันต้องชนะแน่นอนเล่นในร่มได้หรือเปล่าฉันกลัวตากแดดและตัวดำน่ะโอ้ยไม่ต้องตากแดดเธอก็ดำอยู่แล้วละกอลลี่นี่ไก่ต้งแซวแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะฉันก็แค่แซวเล่นนิดหน่อยเองสนุกสนุกนะไก่ต้งฉันไม่อยากเห็นนายกับกอลลี่ต้องทะเลาะกันอีกแล้วนะฉันว่าเรามาสนใจเกมกันดีกว่าฉันอยากเล่นเกมแล้วว่าแต่เกมอะไรหรอนินจาไม่น่ากลัวใช่ไหมอ่ะ
กมจอมพลังเราจะมาหากันว่าใครคือคนที่แข็งแรงที่สุดในกลุ่มของเราเอ๊กเอ๊กฉันอยู่แล้วไก่โต้งสยามด้วยปีกอันทรงพลังขนหนานุ่มสลวยปากแหลมทรงเสน่ห์เท้าที่แข็งแกร่งรับรองว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนว่ามันเลยต้องทำยังไงไก่โต้งขนกับปากนายมันเกี่ยวกับความแข็งแกร่งตรงไหนหรอไม่เกี่ยวอะแต่ฉันอยากโชว์เอาเป็นว่าทุกส่วนของฉันคือความแข็งแกร่งเอาล่ะกติกาก็คือถ้าใครสามารถยกลังหนังสือพวกนี้ไปถึงเส้นชัยตรงประตูบ้านฉันได้โดยใช้เวลาน้อยที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ชนะและเราจะแบ่งมะม่วงสุกๆใหม่ๆที่เพิ่งเก็บจากต้นให้ผู้ชนะด้วยแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องยกด้วยมือแค่ข้างเดียวเท่านั้นเอ๊ะๆๆกำลังอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงพอดีเลยฉันรับคำท้าไก่โต้งแต่ฉันว่ามันดูหนักเหมือนกันนะจะไหวหรอเดี๋ยวเกิดล้มบาดเจ็บขึ้นมาจะแย่นะโถเอ้ยนายไม่เชื่อฝีมือฉันหรอไทก้าดูกล้ามตรงปีกของฉันสักก่อนเอาล่ะไก่โต้งนายอยากจะลองยกเป็นคนแรกไหมล่ะได้เลยจัดไปต้องพร้อมแล้วครับเตรียมตัวเริ่มได้ฉันว่ามันไม่ขยับสักนิดเลยนะไก่โต้งได้สิฉันน่ะทำได้โอ้ยเจ็บไก่โต้งยอมแพ้แล้วเหรอเนี่ยปีกนายเนี่ยอ่อนเกินไปละมั้งต่อไปเนี่ยฉันขอเรียกนายว่าไก่โต้งปีกอ่อนก็แล้วกันเฮ้ยปีกฉันไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นซะหน่อยหนังสือเนี่ยมันหนักเกินไปต่างหากเล่าให้ยกมือเดียวใครที่ไหนจะไปยกได้กันนี่เธออยากจะลองไหมลองดูก็ได้นะฉันอยากกินน้ำมะม่วงปั่นสักหน่อยงั้นมาเลยเอาล่ะเตรียมตัวเริ่มได้ฮึจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนี่โอ้โหกอลลี่สุดยอดไปเลยยกมือเดียวได้แบบชิวๆสบายมากอ่ะถึงแล้วเก่งมากเลยกอลลี่แหมเธอก็ชมฉันเกินไปเดี๋ยวฉันยกลังหนังสือของพวกเธอเข้าไปในบ้านให้นะฉันยังไม่เหนื่อยเลยสักนิดกอลลี่นี่แข็งแกร่งที่สุดเลยไม่เหมือนกับไก่โต้งปีกอ่อนไก่โต้งปีกอ่อนน้อยจะพูดอะไรก็พูดไปฉันไม่สนใจหรอกแผนของนินจาล้อมาล้อกลับแบบนี้จะดีจริงๆใช่ไหมนะเห็นชัดเลยว่าไก่โต้งโมโหใหญ่เลยไม่รู้ว่าไก่โต้งจะเข้าใจไหมนะว่าเวลาที่โดนล้อแล้วไม่ชอบมันรู้สึกยังไงเกมแรกผ่านไปแล้วกอลลี่ก็คือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดวู้สุดยอดไปเลยกอลลี่เกมแรกเหรอแสดงว่ามีเกมต่อไปนะสิว่ามาเลยคราวนี้ฉันไม่พลาดแน่เกมนี้ง่ายมากนั่นก็คือเกมซ่อนหายังไงล่ะพวกนายเป็นคนไปซ่อนส่วนฉันจะเป็นคนหาเองใครที่ซ่อนจนฉันหาไม่เจอภายในเวลา10นาทีแล้วก็ชนะไปเลยได้ไอติมไปเลย1แท่งโอเคมั้ยล่ะไอติมเหรอโอ้ฉันเล่นฉันเล่นเกมนี้น่าสนุกเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะหวังว่าแถวนี้คงไม่มีพวกมดพวกแมลงอะไรเยอะนะส่วนนี้มีที่ให้เลือกซ่อนตั้งเยอะนะไทก้าไหนก็ลองเลือกที่ที่ไม่มีอะไรน่ากลัวไงจริงสินะงั้นฉันพร้อมจะเล่นแล้วไอติมไอติมฉันจะเริ่มนับถอยหลังแล้วนะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1จะหาแล้วนะอ้าวไทก้าฉันเจอนายแล้วทำไมนายหาฉันเจอเร็วจังเลยล่ะนินจานายนอนปิดตาตัวเองอย่างเงี้ยถึงนายจะไม่เห็นฉันฉันก็เห็นนายอยู่ดีโหจริงด้วยคิดไม่ทันน่ะแพ้ซะแล้วอดกินไอติมเลยไม่เป็นไรนะไทก้าต่อไปก็เอ๊ะฉันว่าพุ่มไม้ตรงนั้นเนี่ยสีสันแปลกๆนะ
ต้องเป็นไก่ต้มปีกอ่อนฉันไม่ใช่ไก่ต้มปีกอ่อนนะนายแพ้ฉันแล้วไก่ต้มเฮ้ยไม่โอเคทำเวลาดีมากเลยนินจาผ่านไปแค่แป๊บเดียวเจอสองคนแล้วทีนี้ก็เหลือแต่กอลลี่เอ๊กอลลี่อยู่ไหนนะไม่เห็นวี่แววเลยอ่ะนั่นนะสิฉันก็มองไม่เห็นเหมือนกันเวลาใกล้จะหมดแล้วนะนินจาโอ้ยกอลลี่ฉันยอมแพ้แล้วทุกคนฉันอยู่บนต้นไม้นี้เองมองไม่เห็นฉันเหรออะไรกันเธออยู่ใกล้แค่นี้แต่ฉันกลับไม่เห็นสุดยอดจริงๆเก่งจริงๆเลยกอลลี่นั่นก็เป็นเพราะกอลลี่ปีนต้นไม้เก่งไงแล้วไหนจะผิวและขนของกอลลี่ที่มีสีดำธรรมชาติอีกเลยซ่อนได้เนียนไปกับต้นไม้เลย จริงๆผิวและขนสีดำแบบนี้ก็ไม่ได้แย่สินะมีประโยชน์เวลาเล่นซ่อนหาด้วยสุดยอดไปเลยฉันคนนี้ใช่แล้วแหละขนาดฉันว่าฉันคือสุดยอดนักหาแล้วนะยังหาไม่เจอเลยส่วนคนที่ไม่เนียนเอาซะเลยเนี่ยก็คือไทก้ากับไก่ต้งปีกอ่อนนี่นายเลิกเรียกฉันว่าปีกอ่อนได้แล้วฉันไปแล้วนะไม่อยากเล่นเกมอะไรของนายอีกแล้วอ้าวไก่ต้งจะไปไหนล่ะไม่ต้องมายุ่งกับฉันปล่อยไก่ต้งไปเถอะไทก้าเดี๋ยวฉันจัดการเองไก่ต้งเปิดประตูให้หน่อยสิฉันอยากจะคุยกับนายนายจะมาทำไมมาล้อเลียนเรื่องปีกของฉันอีกหรือไงเรื่องนิดเดียวเองไม่เห็นจะต้องโกรธเลยก็แค่แซวเล่นขำๆแต่ฉันไม่ขำด้วยนะนายทำให้ฉันรู้สึกแย่อะเฮ้ยฉันขอโทษนะไก่ต้งฉันจะไม่ล้อเลียนนายอย่างนั้นอีกแล้วเพราะใครที่ถูกล้อเลียนก็คงรู้สึกไม่ดีอะเนาะไก่ต้งไม่ชอบถ้าฉันโดนฉันก็คงไม่ชอบแล้วฉันก็ว่ากอลลี่ก็คงไม่ชอบเหมือนกันตอนที่นายล้อเธอว่าอ้วนหรือดำอะฉันก็คิดว่ามันก็แค่ขำๆน่ะฉันควรจะขอโทษกอลลี่เหมือนกันสินะเข้าบ้านสักทีข้างนอกอากาศร้อนชะมัดฉันได้มะม่วงมาแล้วร้อนๆอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะทำน้ำมะม่วงให้ทุกคนเลยฉันไปอ่านสูตรในหนังสือมาเชื่อฉันสิรับรองต้องอร่อยแน่ๆให้ฉันช่วยนะกอลลี่ฉันจะได้เรียนสูตรจากเธอด้วยคือกอลลี่ฉันไม่ต้องห่วงนะไก่ต้งฉันไม่ได้เอามะม่วงมาทำน้ำปั่นหมดหรอกคุณแม่ของนานี้ให้มะม่วงมาตั้งเยอะฉันแบ่งมะม่วงส่วนหนึ่งมาทำข้าวเหนียวมะม่วงให้เธอด้วยนะนี่เธอตั้งใจทำให้ฉันกินเหรอก็เธอพูดตอนแข่งเกมไม่ใช่หรอว่าอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงน่ะกอลลี่นี่เธอไม่โกรธที่ฉันล้อเลียนเธอหรอแถมยังจะแบ่งมะม่วงให้ฉันกินอีกอ่ะใครบอกไม่โกรธล่ะโกรธฉันขอโทษนะฉันจะไม่ล้อเลียนเธออีกแล้วอ่ะไก่ต้องรู้สึกผิดจริงๆนะกอลลี่โอ้ยยกโทษให้ก็ได้แต่ถ้าเธอล้อฉันอีกเมื่อไหร่ล่ะก็เจอดีแน่อุ๊ยเสียงอะไรน่ะเสียงท้องฉันร้องเองก็กลิ่นมะม่วงมันหอมชื่นใจนี่นะในที่สุดวิธีของนินจาก็ได้ผลกอลลี่กลับมามีความมั่นใจเหมือนเดิมส่วนไก่ต้งก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่โดนล้อเลียนแล้วก็เลิกแซวกอลลี่แล้วเพื่อนบ้านของเราก็เลยสงบศึกหยุดทะเลาะกันได้ฉันเองก็จะได้พักอ่านหนังสืออย่างสงบสุขสักทีคราวหน้าแก๊งเพื่อนบ้านตัวป่วนจะทำอะไรให้นานิกับนินจาต้องปวดหัวอีกอย่าลืมติดตามกันนะ